นับสนุนความป่วนโดยบริษัทชัยเจริญคอมพิวเตอร์จำกัดได้ติดตามกันวันนี้มาเจอกันตัวจริงเสียงจริงนะคะหลังจากทีเซอร์ออกไปแล้วผู้หญิงน่ารักตัวเล็กเป็นไงทำร้ายกันชัดๆแม่ค้าสวยคนต้องมาเพราะว่าที่นี่จบ อันนี้เขาบอกว่าวิธีการทานที่ถูกต้องเราจะได้อรรถรสรสชาติจะกลมกล่อมสุดๆนะคะต้องเริ่มจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนอย่างนี้นะคะจะเริ่มเวลาดูดนะคะต้องดูดอย่างนี้เฮ้ยมันใช่แล้วคุณผู้ชมต้องแบบนี้จริงเอ้ยจานใหญ่จะเป็นข้าวปลากระพงปลากระพงขาวทอดกรอบอะไรนะข้าวปลากระพงขาวทอดกรอบอ๋อข้าวนิ่มหรือข้าวไฟค่ะอุ๊ยตายละข้าวไฟก็ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผักบุ้งป่วนชวนกินนะคะวันนี้เรามาสร้างแลนด์มาร์คอยู่ที่นี่ค่ะหัวดงนะคะวันนี้จะพาไปกินอะไรอร่อยอร่อยที่หัวดงจะใช่หลินไหมหลงไหมลางสัตว์ไหมลงกงไหมละมุนเยอะแยะมากมายนะคะแต่เดี๋ยวเราจะรู้กันนะคะว่าวันนี้จะพาไปชิมอะไรที่หัวดงค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนโหมดกันนะครับสวัสดีครับนี่วันนี้เลยนะครับเขาก็มาแนะนำเมนูเด็ดๆนะครับของอำเภอลับแลของบ้านเฮานั่นเองซึ่งล้านปีน้อยนะครับล้านยายน้อยตั้งอยู่ที่อำเภอลับแลนะครับที่ตำบลหัวดงของเรานี่เองนะครับตัวนี้กินได้ไหมอันนี้ดอกอัญชันจากโครงการหลวงนะคะหลวงอะไรเราเล่นต่อสิฮะเอามาจากโรงเรียนครับของหลวงของหลวงใช่หน้าตาคุ้นๆนะคะเนี่ยไปทุกเทปเลยปะคะเทปครับเด็กเสิร์ฟช่างไฟอะไรก็แล้วแต่ทำได้หมดนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะลุยสวนลุยป่าลุยน้ำลุยอะไรลุยได้ทานผักได้หรอนำตอนนี้เพื่อสุขภาพเหมือนกันคุณผู้ฟังคะเอ้ยคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งญี่ปุ่นนะคะให้นี่กินไปว่าให้แล้วใช่ไหมคะวาซาบิของที่นี่นี่เลยนี่เลยขึ้นนี่เลยเตือนตาเลยนี่ชิมเลยค่ะใครได้กินไงขึ้นตาเลยอ่ะบอกแล้วว่ามันขึ้นสบายดีแม่วันนี้ต้องพูดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ผักบุ้งป่วนชวนกินค่ะพาคุณผู้ชมมาชิมกันไกลถึงหลวงพ่อบางเลยนะคะแล้วล่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูชิมมาดูและมาชิมนะเมนูที่เรียกได้ว่ามาที่นี่ต้องสั่งเป็นไกด์ไลน์ค่ะสบายดีสบายดียิ้มหวานหวานกันนะคะชื่ออะไรจ๊ะน้ำผึ้งไม่ใช่ดาวอ่ะจ๊ะอะไรนะพี่ต้องถ้าบอกว่าขอบคุณค่ะน้องพูดว่าไงคะขอบใจเด้อขอบใจเด้อสั่นกับเพื่อนๆก็ได้นิดนึงหอมแรงพูดแบบที่ร้านพาสต้าเนี่ยตัวใหญ่มากเส้นดำแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเยอะไปไหมก็ข้อมือดีๆนิดนึงนะคะเราจะไล่ล่าทั่วๆนะคะว้าวฟอกกรอบมากชึ้งทะเลมเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมอยู่ที่นี่ค่ะลำลำลับแลครับลำลำแปลว่าอร่อยอร่อยอร่อยที่สุดตอนนี้คือที่สุดฮอตที่สุดนี่มาเลยนะคะก็ไข่ออนเซ็นไข่ออนเซนเฮ้ยกินอยู่ที่ญี่ปุ่นปะเนี่ยเฮ้ยยุคมันจะเป็นแบบหมูสับที่แบบว่าละเอียดละเอียดนะครับแล้วก็แกะครับครับก็คือเกี๊ยวเนี่ยทอดทอดมันต่อวันกรอบขนาดนี้จริงมากกรอบทุกวันจริงมั้ยน่ะต้องกินต้องกินทุกวันเบาๆหน่อยครับเบาๆหน่อย
ไม่ได้มีแค่ปลาเผาเท่านั้นเพราะว่าเมนูอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะที่น่ากินมากๆนะวันนี้นั่งโต๊ะใหญ่ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเต็มนี่เลยนี่ฝันไว้ไงไปกันเลยดีกว่ากับเมนูแบบร้อนๆบ้างนะคะมาแล้วครับหน้าตาคุ้นๆอีกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องช่วยน้องช่วยไหมคะถามว่าวันนี้มีเจ้าของฟาร์มมาด้วยเหรอมีครับมันไม่ใช่ฟาร์มมันเป็นเขาสดจริงจริงมากคุณมานี่คุณชอบเมนูไหนที่สุดแกงเขียวหวานเอ้ยเหมือนกันเพราะว่าแกงเขียวหวานเลยเอาใหม่พออันนี้อยู่แถวพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลเลยนะคะซึ่งด้านหลังนี้นะคะรวมถึงด้านนี้นี่เราอยู่หน้าซุ้มประตูเมืองลับแลเลยค่ะวันนี้ค่ะแตกต่างจากที่ไหนนั้นเดี๋ยวมาเจอกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะน้องเอ็มเชิญเลยได้ข่าวว่าเมื่อกี้เพิ่งไปสอบมาใช่ไหมกศน.ย่อมาจากกอซิล่าน้อยกอซิล่าน้อยเดี๋ยวจบจะเป็นกอซิล่าใหญ่แล้วนะเอาละค่ะน้องมันแปลกเพราะมันไม่ได้ซื้อจากที่นี่ใช่ไหมใช่ครับซื้อจากที่ไหนคะเราต้องขี่ม้าไปลำปางกิโลก็ไปซื้อที่ลำปางมาแปลกตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันมีดีกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะอ้าวคุณผู้ชมคะวันนี้ไลน์หาใครไม่มีใครตอบสักคนเลยค่ะเลยต้องมาแซ่บคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้พาคุณผู้ชมมากินส้มตำค่ะถูกใจสาวๆอย่างบุ้งแน่นอนแล้วก็หนุ่มๆที่ชอบส้มตำนะคะวันนี้เมนูเด็ดเพียบเลยที่ร้านตำสบายค่ะใหญ่มากค่ะมาสัก 3-4 คนก็กินได้เพราะว่ามันใหญ่จริงๆบุ้งชิมให้ดูค่ะเรื่องถนัดเลยนะคะแต่เราเปลี่ยนควรมาเป็นเรากับกุ้งสดเรากับกุ้งสดค่ะบอกแล้วว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาแล้วว่าไปเองเคพี่ยอมอ้วนเลยยอมน้ำหนักขึ้นเลยหลับตาหลับตาครับหลับตาครับได้ยินเสียงทะเลไหมครับค่ะดังมากหลับตาไปก่อนเดี๋ยวผมไปขอบคุณนะถ้าอยากมากินอาหารอันเย็นนะคะคือว่าต้องใจเย็นนิดนึงใจเย็นๆนิดนึงอย่าใจร้อนของอร่อยของดีอ่ะใช่แล้วครับต้องรอนิดนึงใช่ครับหลับตาหลับตาหลับตาได้ยินเสียงคลื่นไหมไปก่อนนะแล้วร้านพี่หนิงอ่ะมีสูตรเด็ดบอกได้ป่ะไม่ได้แต่คือแบบน้ำซอสต้องหมักไม่ไหอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเราต้องชิมแล้วว่าใช่อันนี้ก็ขึ้นหน้าเหมือนกันขึ้นหน้าไหนอ่ะอร่อยที่อย่างอ่ะขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นหน้าขึ้นตาสิว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 อร่อยไวเลยนะเออชอบเมนูนี้ผมชอบตามรอยมาวันนี้เลยนะครับสมุไรอิเลสเซมเซ่เฮ้ยแปลว่าต้อนรับสู่ร้านสมุไรค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปถูกไงปลาซ่อนแมวฮะตอนได้ยินเขาบอกว่าปลาซ่อนแมวจานนึงเท่าไหร่คะพี่เก่ง145ครับ145บาทจุ่มตะเกียบด้านถูกแล้วครับถูกแล้วทุกคนใช้ด้านนี้จะได้ไม่ลื่นไงมาเนี่ยบ้านนอกเราอยู่ญี่ปุ่นอย่างทำตัวบ้านนอกยากร้อนไหมคือบอกว่าร้อนร้อนทำไมอ่ะโอ้ยอดใจรอจะไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมแค่บอกว่ารายการอาหารแค่นี้ก็คงน้ำลายต่อเลยครับทานได้ทั้งคืนเที่ยงคืนอยู่ต่อได้นะครับแต่ว่าเฝ้าร้านให้พี่เด่นด้วยกินเส้นไปนะเดี๋ยวนี้น้องกินได้ครับได้ครับเสียสละให้น้องครับเปลือกดีมากเลยนะคะพุ่งพาคุณผู้ชมเนี่ยมาอยู่ในร้านเล็กๆในเมืองอบอุ่นแห่งนี้ค่ะกับที่นี่เลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อทางโค้งบ้านไผ่ล้อมนี่เองนะคะเมื่อวานพี่สยามบอกว่าพอมาหาพี่สยามเนี่ยพี่สยามบอกว่าสวัสดีครับผมณเดชอย่างนี้เลยโอ้ยเราเดี๋ยวเข้าไปอีกนะคะเมื่อกี้พี่กิ่งบอกว่าเผ็ดเนี่ย3อย่างต้องคนละสายพันธุ์นะเพราะว่าถ้าคนละสายพันธุ์ปุ๊บเราจะได้ประโยชน์มากขึ้นใช่มั้ยคะโอ้โหอันนี้ว่าอุดมด้วยคุณประโยชน์แล้วก็ความอร่อยด้วยนะคะครับบุ้งรู้สึกว่าหน้าเหลืองๆนะครับตอนนี้ฉากเหลืองมากนึกว่าเป็นบริจาคเลือดของเอาละค่ะตอนนี้เราเข้าอยู่ในร้านครัวแกงไทยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะมีกลิ่นไอของความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นอินเตอร์ด้วยใช่ไหมปลาเลยพี่ปลาซ่อนปลาแมวซ่อนปลาได้อีกเนาะคราวที่แล้วก็พี่มันฝืดครับสมัครเป็นลูกค้าประจำค่ะจะได้มาทานกันเออนะคะอุ้ยชาเขียวมาได้ไงเนี่ยสงสัยจะรู้ว่าคอแห้งนะคะเดี๋ยวชิมก่อนนะโอ้ชื่นใจเลยค่ะเข้ากับอาหารหลากหลายเมนูขนาดนี้เมื่อต้นปีที่แล้วส้มแพงเนาะใช่ร้อยกว่าบาทแต่ลูกค้าเหลือเวลาเราเก็บจานเสียดายส้มจังเลยแล้วยังไงอ่ะก็เลยต้องเขียนใต้ติ๊กว่าวิธีการทำเป็นนะ
บางคนบอกอ๋อไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยพริกไทยลายไหลใช่ไหมล่ะตาก็อ่ะชิมกันค่ะที่นี่กับสเต็กริมทางชิมให้ใครชอบชีสยกมือถึงแล้วค่ะถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผักบุ้งป่วนชวนกินมาปิดเครื่องก่อนนะวันนี้เดี๋ยวแว้นกันมาเลยนะคะใช่แล้วครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นอากาศเย็นๆเราต้องมากินของอุ่นๆร้อนๆใช่แล้วนะคะวันนี้ค่ะเลยพาคุณผู้ชมทุกท่านเข้ามาอยู่ที่นี่กับที่ร้านข้าวต้มเสี่ยงไฮ้นั่นเองนะคะเสี่ยงไฮ้นั่นเองก่อนเฮ้ยเร็วๆเขาเป็นผู้ช่วยเชฟอยู่ที่เสี่ยงไฮ้เครื่องเทศไหมเป็นจมูกเลยปะขอไหว้ก่อนนะครับเครื่องเทศเรียกว่าเส้นเสี่ยงไฮ้ค่ะเส้นเสี่ยงไฮ้ไม่เห็นเคลือบช็อกโกแลตเลยดีมากแสดงว่าเป็นข้าวผู้หญิงนี่นะลงไปในน้ำซุปก่อนมาเลยสายเอเชียก็เอาเป็นว่าตัวเนี่ยจะบวมขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะมันต่างกันนี่จะไม่ค่อยมีกลิ่นเรียกว่าเป็นเนื้อแบบดึงๆๆๆๆนี่มากเลยชิมเลยหูนุ่มๆๆๆๆด้วยว่าสงสัยว่าทําไมต้องชื่อเซนเซมีที่มายังไงวายแดงนี่นะคะบาตาลีค่ะบาตาลีตุ่มนานไหมคะพี่บัวนุ่มมากค่ะพี่บัวบัวข้าวหอมง่อยง่อข้าวพันธุ์อินเดียไม่ใช่ข้าวพันธุ์อินดี้ครับจากอินดี้ค่ะพี่พิสูตรเฮ้ยจะเย็นๆครับยังมีอีกหนึ่งเมนูด้วยนะเรามีรสตอนนี้ถ่ายไปก็หิวไปเลยนะคะแล้วก็น้ำลายนี่เลยคุณผู้ชมคะ